s a l ม o n PODCAST มันสดอร่อยทฤษฎีสมคบคิดเรื่องลึกลับสัตว์ประหลาดฆาต,รตรกรรมความนี้รับที่หาสาเหตุไม่ได้เรื่องเล่าจากเคสจริงที่น่ากลัวกว่าฟิกชันสวัสดีครับผมยศมันประพงศผมธัญวัตรอิพุดมนี่คือรายการ untitled case, Un case. <laughs> สวัสดีครับยินดีต้นอนรับเข้าสู่รายการ untitled case นะครับผมวันนี้เรากำังอยู่ในตอนที่6ปะหกหรืเจ หถูกแล้วอะหครับเออวันนี้เราจะมาด้วยเรื่องของท็อปิกที่ชื่อว่าทฤษฎีสมคบคิดหรือว่าภาษาอังกฤษที่อ่านว่าคอนสไปเรซี่เทอรีครับ,รบจริงๆแล้วอะทฤษฎีสมคบคิดมันจะมีเยอะแยะมากมายเลยอะแต่ว่าทีมในวันนี้เราจะลงลึกไปแค่ทฤษฎีที่เกี่ยวกับโลกไม่ถึงว่าอธิบายว่าโลกมันเป็นยังไงแท้จริงแล้วอะไรอย่างนี้เนาะใช่ เดี๋ยวผมเกินก่อนหนึ่ยก่อท่านผู้ฟังจะได้เข้าใจว่าทฤษฎีสมคบคิดหรือว่าไอ้คอน spiracy theory ที่เอาหมายถึงเนี่ยมันครอบคลุมไปถึงอะไรบ้างอันแรกเลยพี่ไอ้ขนมช็อกโกแลตมาที่เราเห็นกันอะ่ะมันชื่อว่ามาใช่ไหมแต่ว่ามันหนัก51กรัม คนมันก็สาองสิ่งนี้มาพ่วงด้วยกันโที่มันเป็นมาใช่ไหมมาเป็นของที่อยู่นอกโลกกับที่เป็น a r เรียฟิฟตี้วันคนม่งก็แบบว่าเป็นช็อกโกแลตต่างดาวยี่นี้มันคือซับเทคแน่นอนแล้วก็มาเนี่ยอาจจะเป็นขนมที่ถูกสร้างมาจากองค์กรนาซาหรือว่าแบบสหรัฐอเมริกาอะไรก็ว่าไปนี่ต้องมีเวลาคิดแค่ไหนวะแล้วก็มีอันหนึ่งไว้พี่อันนี้ผมชอบมากคือสตาร์บัคเนี่ยจงใจให้พนักงานเขียนชื่อของลูกค้าผิดเพื่อที่จะได้คนพวกนั้นอะ เอารูปที่เขาเขียนชื่อของเขาที่เขียนผิดเอาไปลงในโซเชียลมีเดียเพื่อเพื่อเป็นการตลาดไงพี่คือถ้าเขาเขียนถูกอะคงไม่มีใครเอาลงเว้ยแล้วก็มีอีกอันหนึ่ง FBI บคุมสภาวะอากาศอันนี้คดอแล้วก็ c i a เนี่ยเป็นคนปล่อยโรคเอดเพื่อที่จะล้างผลาญเกให้ออกไปจากโลกนี้คือไม่แต่งนิยายกันได้เออผมว่ามันมันอะไรพวกนี้แหละที่มันปั่นปั่นพวกนี้อมันคือสิ่งที่เรียกว่าทฤษฎีสมคบคิดคือคิดว่าบางอย่างที่เราเห็นในโลกในธรรมชาติอะ มันมีความจริงที่ซ้อนทับอีกชั้นหนึ่งออสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นอยู่จริงๆก็ได้อม,มันก็มีทฤษฎีพวกนี้มาอธิบายว่าฉันตาสว่างแล้วฉันรู้แล้วว่าโลกนี้มันเกิดอะไรขึ้นอะไรเหมือนแค่ว่าคนูคนที่เชื่อในเหล่าทฤษฎีสมมติพิดเหล่านี้คือเขาแค่ไม่อยากจะเชื่อทฤษฎีเมนสตรียมแค่นั้นแหละเ,ออเพราะเขาอะเชื่อว่าโรงเรียนหรือว่าสังคมเนี่ยมันหล่อหลอมให้เขาเชื่อในสิ่งเดียวกันไปทั้งหมดออฉะนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะเชื่อทฤษฎีเหล่าเนี้ยที่เขาสร้างขึ้นมาเอง มันมีเส้นของการต่อต้านการถูกครอบงำโดยกระแสหลักอยู่บ้างมันคือเรื่องของนี้แหละมันก็เลยแบบเอาหลักฐานที่มีเพียงน้อยนิดมาไปติดต่อการให้เป็นเรื่องเป็นราวมันก็จะมีเรื่องราวที่มันเป็นภาพใหญ่อย่างเช่นโลกแบนอ่าแฟลตเอิร์ธเออวันนี้เราไม่เอาเรื่องโลกแบนมาแต่ว่าพี่ทันเอาเรื่องอะไรมาเล่า ของเราเป็นเรื่องโลกกลวงครับคือโลกกลวงไม่ใช่สมองกลวงนะสมองกลวงคือการด่าคือทฤษฎีโลกกลวงนะครับมันมีภาษาอังกฤษที่เรียกว่า hollow earth hollow ที่แปลว่ากลวงอ่าใช่หลักๆแล้วอ่ะคอนเซปต์ของทฤษฎีนี้คือเชื่อว่าโลกของเราถึงมันจะกลมก็จริงอ่ะแต่ถ้าเจาะเข้าไปถึงตรงกลางอ่ะมันจะว่างเปล่าเว้ยมันจะมีความไม่แน่นอยู่อ่ะอันนี้คือผิดหลักที่เราเรียนมาสัตว์ๆเลยนะคือตอนเราเรียนมาในมหาลัยหรือในมัธยมอ่ะ โลกมันจะมีหลายเลเยอร์หรือว่าเรามาจจะมีภาพจําว่ามันจะมีชั้นดินที่แบบพอยิ่งเราลึกลงไปจะเป็นลาวาแล้วก็ถัดจากลาวาก็จะเป็นเหมือนเป็นแกนโลกอะไรอย่างนั้นอ่ะเหมือนในหนังวิทยาศาสตร์ที่เราเห็นเยอะแยะแต่ในษฎีนี้เขาเชื่อว่าข้างในโลกมันมีอะไรบางอย่างมันมีอารยธรรมบางอย่างซ่อนตัวอยู่ตรงตรงกลางไว้ตรงฮอลโลนเว้ยทฤษฎีนี้ครับมันเริ่มต้นประมาณช่วงประมาณปลายทศวรรษที่สิบเจ็ดมันมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งครับเขาชื่อว่าคุณ เอ็ดมอนด์เฮลลี่บางคนอาจจะคุ้นชื่อคุณเฮลลี่เพราะว่าคุณเฮลลี่เนี่ยเขาเป็นนักดาราศาสตร์ที่เคยคิดค้นอะไรหลายๆอย่าง <c oughs> คิดค้นนิสฎดีอธิบายดาวหางอะไรอย่างเนาะ <c oughs> ในความสนใจอย่างหนึ่งที่คุณเฮลลี่ชอบเนี่ยคือเขาสนใจเรื่องสนามแม่เหล็กของโลกไว้คือ <c oughs> โลกเรามันจะมีสนามแม่เหล็กอยู่คู่โลกเหนือคู่โลกใต้ที่เราเรียนมาอคุณเฮลลี่สนใจว่าทําไมสนามแม่เหล็กบางอย่างมันเคลื่อนที่ได้วะคือมันเคยเกิดขึ้นตรงนี้จุดเอ แต่พอเวลาผ่านไปมันย้ายตัวเองไปที่อือ่นนะทางที่มันไม่ควรจะย้ายได้ในปัจจุบันมันมีทฤษฎีบางอย่างที่อธิบายได้แต่สมัยนั้นมันยังไม่ได้มีเทคโนโลยีในการอธิบายขนาดนั้นนะครับคุณเฮลียก็เลยมีสมมติฐานว่าเอะหรือว่าอาการที่มันมีสนามแม่เหล็กที่เปลี่ยนปแปลงไปได้เนี่ยอาจจะเพราะว่ามันมีโลกอีกโลกหนึ่งอยู่ข้างในโลกของเราไง<ห>คือโลกเราชุดเมันมีสนามแม่เหล็กของตัวเอง บีก็มีของตัวเองเพราะฉะนั้นการนี้บีมันจะเปลี่ยนไปเพราะว่าสนามเด็กมันเปลี่ยนไปออะไรเงี้ยอันนี้คือคิดนอกกรอบแบบขั้นสุดนะถึงเราจะฟังเรื่องนี้ในปัจจุบันมันจะดูแปลกๆอ่ะแต่ว่าคุณเฮลี่ก็มีส่วนที่ถูกต้องอยู่บางอย่างนะเว้ยคือเขาเป็นคนที่ช่วยตั้งต้นว่าอ๋อจริงๆนะโลกมันมีหลายเลเยอร์อันนี้ถูกอันนี้ถูกแต่ข้างในอ่ะค่อยไปว่ากันว่าดีเทลมันไม่เหมือนกันอะไรนะพอลึกลงไปแล้วค่อยว่ากันอืพอทฤษฎีนี้ผ่านไปสักพักหนึ่ง มาถึงช่วงต้นศตวรรษที่สิบแปดอ่ะก็มีคนมาต่อยอดไอเดียนี้เว้ยมีคนมาต่อยอดได้เหรอเป็นนักคณิตศาสตร์ชื่อว่าคุณ레이ออนฮาร์ดออยเล่คุณออยเล่เนี่ยมาเพิ่มดีเทลให้ว่ามันกลวงก็จริงข้างในเี่ยแต่ข้างในเี่ยแม่งมีดวงอาทิตย์อยู่อีดวงหนึ่งว่ที่ทำเมื่สนามแม่เหล็กมันเปลี่ยนไปอไม่รู้แหละมันจะแม่เซนไหมแต่ว่าฟังแล้วเออก็แปลกๆดีอะไรเงี้ยอไม่พอแค่นั้นนะนอกจากมีดวงอาทิตย์อยู่ข้างในโลกแล้วอ่ะ มันยังมีอรารยธรรมบางอย่างอืที่ซ่อนตัวอยู่ตรงกลางโลกที่อยู่ใกล้ๆยานดวงทิ์ด้วยเชียเชียอะไรวันเนี้ยนึกภาพไม่ออกเลยที่เราต่อเลย <c oughs> ค,คือจากศตวรรษที่สิบเจ็ดอ่ะที่มันยังพอมีความเป็นวิทยาศาสตร์อยู่บ้างอือพอมาตอนนี้มันเริ่มไหม้ละมันเริ่มกลายเป็นฟิกชันแล้ว <c oughs> มันกลายเป็นนิยายแล้วล่ะยังไม่พอครับคุณออยเล่เนี่ยก็ยังมีดีเทลอีกนิดนึงว่าไออารยธรรมตรงกลางโลกเนี่ยเราสามารถเข้าถึงมันได้ ผ่านประตูบางอย่างที่อยู่ตรงขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เราว่ามันจะเริ่มเลิ่เท่ตรงคุณออยเร่เลยสมมุติว่าเราเปรเียบเทียบโลกเป็นส้มผลหนึ่งอ่ะคุณออยเล่เชื่อว่าถ้าเราเจาะหลอดอันนี้เราเปรียบเทียบเองนะถ้าเราเจาะหลอดส้มจากข้างบนสุดอ่ะมาข้างล่างสุดอ่ะนั่นคือประตูไงข้างบนสุดคือขั้วโลกเหนือข้างล่างสุดคือขั้วโลกใต้เพราะฉะนั้นการเดินทางจากข้างบนสุดอ่ะมาตรงกลางได้ข้างล่างก็ทําได้อะไรเงี้ยประตูเลยมีสองจุดอื ยังไม่พอเว้ยต่อมาในปี1947ก็จะมีคนมาพูดถึงอีกคือทฤษฎีนี้มันไม่ได้หายไปอ่ะมันมีคนต่อยอดเรื่อยๆนี่แหละถึงจะเป็นทฤษฎีสมคบคิดที่ที่มันที่สุดเพราะมีคนช่วยเยอะเลยออคราวเนี้ครับเป็นทหารของสหรัฐคนหนึ่งชื่อว่าคุณริชาร์ดไบรท์คุณริชาร์ดก็เชื่อว่าเออมันมีโลกตรงกลางนะเขาเลยลงทุนขับเครื่องบินไปสำรวจที่ขั้วโลกเหนือเว้ยแล้วก็ เขียนรายงานกลับมาว่าเขาเจอพื้นที่ที่มันแปลกๆอยู่ที่คู่โลกเหนือพื้นที่ที่คาดว่าเป็นประตูเป็นประตูสู่ใจกลางโลกได้อะตออต่อตอตอมันเป็นพื้นที่ที่มันมีภูมิศาสตร์ที่ไม่เหมือนกับน้ําแข็งทั่วไปมีสีที่ไม่เหมือนมีพื้นผิวที่ต่าง,งไปอะไรเงี้ยคุณไบายก็ตั้งข้อสงสัยไว้อยู่นิดหน่อยทีนี้เรื่องเล่ามันจะแตกไปเว้ยบางคนก็นบอกคุณไลายเนี่ยได้เข้าไปในโลกนันจริง <c oughs> ได้ขับเพิ่งบินจากหัวลงใต้ซ uh huh. ึ่งนี้เราไม่ค่อยไม่ค่อยเจออะไรแต่ก็มีบางคนก็มาบอกว่าคุณไบร์เนี่ยพอไปสำรวจเสร็จกลับมาที่เมกาเขียนรายงานถึงให้หัวหน้า,ารู้อะไรเงี้ยคุณไบร์ก็ถูกทางการสัง่งให้หุบปากเวย้ยน่าวซึ่งมันก็แปลความได้ว่าหรือว่าพูดไรสาร่าจริงว่ะ uh huh. <c oughs> แต่คนนี้มันเชื่อในทฤษฎีนี้อ uh ่ะ huh. ก็คงคิดว่านี่ไงมันคือเรื่องจริง เพราะว่าโดนปิดปากเพราะโดนปิดปากเฮ้ยผมเชื่ออันนี้ผมเชื่ออันนี้เราว่าดีซีสมคบคิดอ่ะมันมีความสนุกตรงนี้แหละใช่ใช่ช่เหมือนเอลิฟิีิวันอ่ะเวลาบอกว่าอ้นนี้คนนี้มถูกปิดปากถ้าคนนี้มาเชื่อก็มึงพูดจาไร้สาระันถูกปิดปากแต่ถ้าถ้าคนนี้มันปักใจเชื่อก็คือนี่ไงความลับของจริงไงเออของจริงไม่อยากให้พูดไงของจริงอะไรเงี้ยหลังจากที่คุณบรายทดสอบแล้วอ่ะก็จะมีคนไปทดสอบอยู่เรื่อยๆอือเริ่มมีเรื่องเล่าที่เยอะขึ้นแล้ว หนึ่งในนั้นนะครับมันคือการตั้งคําถามว่าจากทฤษฎีในยุคต่างๆที่มารวมกันนะ่ะเออจกลงแล้วถ้าจะมันถ้ามันจะมีอารยธรรมอยู่จริงๆอ่ะมันมีอะไรอยู่วะมีสัตว์ประหลาดมีอะไรไหมอันนี้น่าสนใจเราเลยไปเราเลยไปเซิร์ชดูเว็บไซต์ที่ชื่อว่า h e l l o Earth เราเปิดไปดูเว็บไซต์ของคนที่เชื่อในทฤษฎีพวกนี้ครับอันแรกเราว่าสนุกมากเว้ยเขาเชื่อว่าตรงกลางโลกอ่ะ นอกจากมีพระอาทิตย์มีธรรมชาติแล้วป่ะแม่งมีไดโนเสาร์อาศัยอยู่วะเฮียมันมีพันเลยอะวะไม่รู้เย้ะแล้วทำไมไดโนเสาร์ถึงไปอยู่ใจกลางโลกอ่ะนี่ผมจะเล่าให้ฟังเออเขามีหลักฐานมายืนยันเว้ยจากการค้นพบซากแมมมอธที่โคโลเหนือเออเขาเชื่อว่าไอ้ที่สภาพแมมมอธมันยังดูยังดูดีอยู่อ่ะยังมีเนื้อยังมีผิวยังมีขนอะไรอยู่อ่ะเพราะว่ามันเพิ่งตายอ๋อแล้วมันเดินข้ามจาก จาก,จาก,กาอะไรทำ<ล>เนี่ยออกมา,ากประตูที่โคโลเหนือเพราะฉะนั้นเราเห็นสภาพที่มันอยู่ค่อนข้างจะดีอะไรเงี้ยออันนี้ก็เป็นทฤษฎีหนึ่งแล้วเราคิดว่าจริงๆแล้วมันก็มีไดนโนเสาร์จำนวนเยอะเลยนะแรปตงแรปเตอร์ทีเล็กอะไรเนี่ยที่สภาพยังดีอยู่ที่สภาพยังดีอยู่เดิอน,เดอนออกมาจากใจการโลกอแต่ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมไว้นี่คุมประตูเอาไว้อะไรจริงๆซากศพไดโนเสาร์ที่เราที่เขาค้นพบม่อยังใหม่อยู่อะใช่แล้วมันมาจากไหนแสดงว่ามันมีเดโนเสาร์ที่ยังมีชีวิตอยู่ เกินกว่าที่เราคาดไว้ครัแล้วก็การทำให้ดมันดูว่าตายมานานแล้วอ,ะอ่ะก็เป็นวิธีปกปิดความลับแบบหนึ่งของ,อของเจ้าหน้าที่รัฐอะไรเงรี้ยเขาจะปกปิดทั้งมอันที่สองก็พิคพอๆกันววาย,ยนเขาบอกว่าตรงใจกลางโลกอ่ะที่กรลวงลวนะั่นน่ะแม้เป็นที่ซ่อนตัวของฮิตเลอร์แล้นาะสี่เว้ยเฮียเียอะไรวะ <laughs> คือต้องยังไงอ่ะคือแบบว่าพอพอกอ่อก่อให้เกิดแบบโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่เสร็จปุ๊บหนีลงไปในใจใจกลางโลกเลยใช่ไหมประมาณนั้นเนี่ยมันมีสตอรี่อยู่ว่าในช่วงที่ฮิเลอร์กำลังกำลังจะแพ้สงครามอ,ะอ่ะเขาก็ขับเรือดำน้ำ <laughs> เพื่อเพื่อไปสู่คัวโลกเหนือแล้วบังเอิญเจอประตูก็เลยซ่อนตัวอยู่ในนั้นอืมเขามีหล,ล, <laughs> ลักฐานนะมีหลักฐานอีกแล้วอือ <laughs> สตอรี่เลยว่าหลักฐานที่คนกลุ่มนี้เอามายืนยันคือว่า หลังจากที่สงครามโลกครั้งที่สองจบลงอะ่ะมันมีคนในยุโรปแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ในยุโรปที่หายตัวไปหลายพันคนอะ่ะซึ่งเขาเขาก็เชื่อว่าถูกนาซีอะ่ะจับตัวไปอยู่ในศูนย์กลางโลกนี้เพื่อเตรียมการอะไรบางอย่างในการกลับมาทวงคืนอ๋องั้นก็มีโอกาสที่ <laughs> นาซีจะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง <laughs> <Cheer. laughs> ตอนนี้มีนัสาวอย่างหนึ่งอันที่สองคือฮิตเลอร์อ่ะหน้าสีเดี๋ยวผมขอเสิร์ชตรงนี้หน่อยคือผมก็ไปไปเสิร์ชมาว่ามันมีทฤษฎีสมคบคิดอะไรบ้างเนาะหนึ่งในอันนั้นหนึ่งในทฤษฎีสมคบคิดอะ่ะมันก็คือเหตุการณ์โฮโลคอสเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจริงอออแต่ว่าอันนี้ผมยังไม่ได้อ่านเพิ่มเติมนะแบบมันก็มีหลักฐานมาสนับสนุนเยอะแยะเลยว่าแบบนะไอ้ฮิตเลอร์อาจจะไม่ได้ฆ่าคนยิวก็ได้อยงเี้ใน subject หนึ่งของทฤษฎีสมคบคิดอะ่ะ <laughs> มันพวกพันกับฮิตเลอร์ กับสงครามโลกครั้งที่สองเยอะมากเลยนะเพราะมันเป็นอีเวนต์ใหญ่ด้วยแหละแล้วก็ไม่รู้คนหมกมุ่นไหคิดเลิกบ่ะบางคนก็บอกว่ายังไม่ตายบางคนว่าหลบไปอยู่ที่นี่บางคนก็บอกว่าเปลี่ยนหน้าตากลายเป็นผู้นําโลกมีเยอะมากออแล้วว่ามันค่อนข้างหมกมุ่นกับเรื่องแบบเนี้ยเยอะใช่สงครามอะไรเงี้ยครับกลับมาที่เรื่องนาซีเยอรมันที่ซ่อนตัวอยู่ในใจกลางโลกเนาะก็มีกลุ่มคนที่เขาเรียกตัวเวล่าเป็นสังคมการวิจัยโลกลวง เป็นกลุ่มนักวิจัยโลกหลวงนี่รวมตัวกันเขามีหมดเลยเว้ยเขาอธิบายอย่างที่เราอธิบายยอนมาหมดแล้วว่าอ๋อตอนแรกที่ฮิตเลอร์กำลังจะแพ้สงครามอ่ะเขาไม่ได้ตายนะเขาแค่หลบหนีไปขค่นโลกแล้วก็เจอประตูแล้วก็มาอยู่ในนี้อะไรเงี้ยทฤษฎีที่สามครับเราไวถ่ไทผมว่าต้องมีพวกเอเลี่ยนแน่เลยใช่ป่ะมีไดโนเสาร์และมีฮิตเลอร์แล้วอันนีนก็ต้องมีเอเลี่ยนถึงจะครบอ่ะถ้าตามที่เราเรื่องที่เราจะเล่าอ่ะเอเลี่ยนอ่ะมันอาจจะไม่ได้มาจากนอกโลกนะเว้ยเชื่เป็นเอเลี่ยนที่อยู่ใต้ อยู่ใจกลางโลกอยู่ใจกลางโลกคือเรื่องราวจากทฤษฎีนี้เนี่ยมันเริ่มต้นจากคนที่ชื่อว่าคุณบิลลี่เอฟวูดดัตคุณบิลลี่เนี่ยเคยทํางานอยู่ในเอเลฟไบทิวันดีแล้วใช่ไหมองค์กรน,นี้คุณบิลลี่อ่ะเขาเล่าว่ามีช่วงหนึ่งที่เขาทำงานอยู่อ่ะเขาถูกเจ้าหน้าที่ระดับสูงพาตัวเข้าไปในโลกข้างล่างเว้ยแล้วมันเชื่อมต่อจากเอเลฟไบวันลงไปโลกข้างล่างได้อุโม,มงค์นั้นอนะ่ะมันมันมีเทคนโนโลยีที่สูง สูงส่งมากะคือสามารถนําคนจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งด้วยความเร็วอ่ะนึกถึงภาพไฮเปอร์ลูปของอีลอนมัสก์อ๋อเออแบบนั้นอ่ะน่เป็นไฮเปอร์ลูปที่อยู่มากี่ปีแล้วก็ไม่รู้ฮะหรือว่าไฮเปอร์ลูปของอีลอนมัสก์เป็นของู้ตางดาวะอันนี้ก็เป็นอันนี้ก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมโคตรจริงจังเลยเขาบอกว่าในโลกตรงกลางนั้นน่ะคุณเบลลี่ก็ไปเจอกับพวกโนต่างดาวอ่ะแบบที่เราเห็นภาพเลยอ่ะแล้วก็มียูเอฟโอบินอยู่บินไปมา ในโลกตรงกลางินเล่นเลยวินเล่นบิมนเป็นของเล่นอ่ะเหมือนเป็นเรื่องปกติของชีวิตเขาอะไรเงี้ยคุณบปลลี่กเคยเข้าออกเข้าออกที่นี่หลายครั้งมากเลยจนสามารถเอามายืนยันได้ว่าเฮยูแม่งมีโลกตรงกลางที่เอเล่นอยู่ในขับพวดเรานะอะไรเงี้ยี๋ยวที่ประตูที่เขาใช้เข้าออกก็คือแอรีฟติฟิิวันซึ่งเป็นสถานที่ที่ก่อเกิดทฤษฎีสมคบคิดต่างๆมากมายคือมันเป็นทฤษฎีสมคบคิดที่อยู่ในทฤษฎีสมคบคิดอีกทีหนึ่งอ่ะแล้วมันหักมุมของการอธิบายเรื่องเอเลียนทุกอย่างเลยอ่ะ างที่เราบอกเราเคยเชื่อว่าเอเลนมันมาจากต่างดาวต่างดาวจักรวาลอื่นอื่อัสุดท้ายครับอันนี้ออกไปทางความเชื่อหน่อยๆอว่าโลกตรงกลางมันคือยูโทเปียยูโทเปียก็คือโลกในอุดมคติสวรรค์สวรรค์ถ้าจะให้ภาพชัดมันคือแอสการ์ดอะเออมันคือเออหือภาพเมือไปแอสการ์ดอะมารมีเทพเจ้าอาศัยอยู่อะไรที่ว่าแบบไม่ไม่ต้องซัฟเฟอร์ไม่มีความทุกข์อะไรทั้งสิ้นออยู่แล้วอยางอยากได้ไรเศกมาได้หมด เนี่ยอย่างที่ยศบอกใช่เลยเว้ยคนที่เชื่อว่าข้างในมันคือโลกยูโทเปียครับผู้คนในนั้นน่ะเขาอยู่กันแบบสันติภาพมากเลยไม่มีการทะเลาะกันไม่มีสงครามคนในนั้นก็มีชีวิตที่ดีบางคนก็อายุยาวเป็นแบบร้อยปีเลยอ,อะไรเงี้ยแล้วไอาการอธิบายแบบเนี้ยมันก็หักมุมความเชื่อเรื่องสวรรค์เหมือนกันนะอสวรรค์นี่เราเคยเชื่อคือมันอยู่บนท้องฟ้าออใช่อันนี้คือสวรรค์อยู่ใต้ดินน่ะแล้วทุกคนก็สวยสุขก,กันะ่ะ <c oughs> ตายแล้วก็ไปสวรรค์ก็คือตายแล้วก็ไปใต้ดินเนาะ <c oughs> ไม่รู้ ที่พี่พีก็ไม่มีประมาณนั้นแหละสี่ห้าอันส่วนตัวเราเราคิดว่าทฤษฎีเนี้ยมันสนุกดีเว้ยมันปั่นบันดีเพราะว่าในตอนแรกอ่ะมันดูเป็นวิทยาศาสตร์มากเลยนะออืที่ที่คุณุณอกเตอร์คนแรกต๊กเรคนแรกนี่คิดว่าเขาศึกษาจากแม่เหล็กแรงโน้มถ่วงศึกษาจากความสงสัยส่วนตัวอืใช้เรื่องหลักของวิทยาศาสตร์วิมิศาสตร์มาวิเคราะห์อืแต่ไปมาไม่กลายเป็นแบบ มีคนเอาทฤษฎีนั้นอะที่ว่าโลกกลวงอะไปต่อยอดเพราะด้วยความที่มันกลวงมาพี่แล้วเราไม่รู้ว่าอะไรที่มันอยู่ในพื้นที่ตึ๊กลลงใช่แล้วความไม่รู้ตรงนั้นมันต่อยอดเป็นจินตนาการมันโดนไฮแจ็คอะเออเออมันโดนเออใช่มันโดนไฮแจ็คเ, <c oughs> เวลาสมมุติว่าเราเห็นทฤษฎีเลยอย่างเงี้ยพี่คนมันก็จะเทรสแบ็คไปนะว่าใครเป็นคนคิดทฤษฎีนี้แล้วไอสัตว์ตาจางคนนั้นอะอาจจะเป็นแพลรับบากก็ได้ว่าเป็นคนคิด <c oughs> ทฤษฎีนี้ขึ้นมาน่าสงสารเขาไหมืงสาัเขาใ่ที่นี้จริงๆเขาไม่ได้เป็นคนคิดเรื่องเรื่องพวกนี้้้ขึนมาเลลยแว ไอาการที่เราเข้าไปดูในเว็บไซต์ของพวกเขาอะอที่แปลอย่างหนึ่งคือแม่งเชื่อในทุกทฤษฎีเกี่ยวกับโลก,กลวงเว้ยสิ่งเหล่านี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราหยิบมานะเว้ยในเว็บไซต์พวกนั้นเนี่ยมันยังมีเยอะแยะเราว่ามันสนุกตรงนี้แหละอสนุกการที่ทำไมคุณเชื่อว่าทุกอย่างมันอยู่ใต้โลกแล้วมันจะอยู่กันอย่างสันติวะมันคนจะเป็นวอลคาร์บอ่ะเนี่ยบอกว่า ชนเผ่านี้มันต้องสู้กันนะมีออกมีเมทมีฮิวแม, human, มนตีกันละมีเอลอะไรเงี้นั่นแหละครับก็คือเรื่องที่เราหยิบมาเล่าในประมาณนี้อาจจะต้องตั้งข้อสองสัยไว้หน่อยแหละว่ามันเป็นไปได้จริงยากมากอืเพราะว่าตามทิษดีง่ายๆเลยอะ่ะถ้าโลกตรงกลางมันกลวงอะ่ะแปลว่าไอ้พื้นขอบที่เราอยู่อะ่ะมันสามารถล้มหรือทลายลงมาได้ง่าย,ายมากเลยนะเห็กป่ะ เพราะมัน,นี่มีกานกลางในการยึดอ่ะอเพราะฉะนั้นอ่ะทฤษฎีก็ถูกตั้งตั้งข้อสงสัยเยอะมากว่าเป็นไม่ได้แค่ไหนอืแต่ถ้าจะงมง่ายก็ก็เป็นไม,ไ,มได้แหละคือถ้าให้ผมอธิบายเรื่องนี้ในแง่ของฟิสิกส์นะเท่าที่ผมอ่านมาคือไอแรงโน้มถ่วงหรือว่าแรงดึงดูดเนี่ย gravitational force เนี่ยมันจะเกิดมาจากแมสของ Object ออบเจกอ่ะคือแรงดึงดูดมันจะเกิดขึ้นมาจากการที่โลกมันมีน้ําหนักมากมากอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าถ้าโลกมันกลวงอ่ะแสดงว่าข้างในมันกลวงแบบไม่มีน้าหนัก ดังนั้นแรงดึงดูดมันไม่สามารถดึงดูดให้เรายึดติดกับโลกได้หรือว่าแม้แต่จะดึงดูดให้พระจันทร์โคจรรอบรอบโลกก็ไม่ได้อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นในไงวิทยาศาสตร์มันคือยากมากอ่ายากยากยากแต่ถ้าใครอยากจะบันเทิงก็ก็เสีไปเลครับก็สนุกนะผมยังชอบเลยครับประมาณนี้ครับเรื่องของเราครับก็ส่วนของยศในเบรกน่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอฟังกันนะครับครับผม มาอยู่กับรายการเทนนิเคสใซนเบรกที่สองนะครับครับเมื่อกี้เราก็เล่าเรื่องทฤษฎีโลก,กลวงไปแล้วอขอื้อนมาด้วยทฤษฎีแบบไหนฮะของผมจะมาเล่าถึงสิ่งที่อยู่บนโลกแล้วกันอ่าเมื่อกี้คือข้างใต้ใชนน่คือบนพื้นผิวเซอร์เฟซเซอร์เฟซอืมคือผมถามพิทันอย่างนี้ก่อนดีกว่าคนดังในสายตาพิทันหรือว่าในความคิดพิทันคนดังคือคํานิยามแบบไหนก็มีอิทธิพลกับเราอ่ามีอิทธิพลกับเรามีอำนาจเหนือเราในการทํา บอกให้เราทําอะไรก็ได้อ่ะเอ้ยพี่ทันมีคอร์ที่น่าสนใจไม่ไม่ก็คือจริงบ้าคือจริง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 อันนี้จริอินฟลูเอนเซอร์ก็าือาํานาจอ่ะใช่อำนาจในการบอกว่าเอ้ยฉันชอบแบบนี้อืฉันเหนี่ยวคุณในบางอย่างอะไรเงี้ยคือคนดังอ่ะนอกจากที่จะเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะแล้วนะเขายังเป็นคนที่แบบมีอํานาจในการจูงใจหรือว่าแบบมีอํานาจในการโน้มน้าวการตัดสินใจของคนที่เชื่อตามเขาด้วยอ่ะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของนักการเมือง หรือว่าดาราศิลปินนักร้องต่างๆเราก็เคยเห็นในกรณีของ The Beat l e s อ <S ที่รัฐบาลไม่ได้พอใจมากนักที่เขาโด่งดังขนาดน,นั้นแล้วมีผลต่อการตัดสินใจของอของคนแฟนเพลงต่างๆมากมายสามารถชักจูงความคิดคนได้ใช่เพราะฉะนั้นพอเราจุดหนึ่งเนี่ยที่เราไปอยู่ในจุดที่ดังขนาดน,นั้นแล้วอะพี่ตัวตนของเราอะมันอาจจะเป็นแค่ฟิกชันก็ได้แบบเป็นนิยายที่เขาแต่งมาให้เราไปอยู่ตรงจุดนั้นอะคือเหมือนว่า ผมยกตัวอย่างนะอย่าง Taylor Swift เนี่ยคนก็จดจำเขาในฐานะนักร้องสาวที่เป็นร้องคันทรีแล้วตอนนี้มาเป็นป๊อปเพื่อนนี้คือเรื่องแต่งของเขาเป็นหลอกลายของเขาแต่ว่าตัวตนของ Taylor Swift อะอาจจะหาใครมาแทนก็ได้เพื่อให้มานฟิตอินกับสตอรี่ตรงนี้หมายถึงว่าความคาแรคเตอร์ใช่มันสามารถมาสวมใส่ใช่มาซ้ำกันได้ใช่ใ่อันนี้คือคอนเซปต์หลักของเรื่องที่ผมจะเล่าวันนี้แหละ ผมเดาทางไม่ถูกแล้วคือในในแง่ของการเมืองอะพี่การมีตัวตายตัวแทนอะเป็นเรื่องที่ไม่ได้แปลกขนาดนั้นเออเคยได้ยินอยู่เช่นผู้นำบางคนใช่ผู้นำบางคนจะมีตัวตายสลับอยู่ใช่มันจะมีมีเคสหนึ่งของนักการเมืองชื่อดังคนหนึ่งที่เขาอะเคยเอาตัวตายตัวแทนเขาอ่ะไปหาเท็ดดี้รูสเวลล์อะแล้วก็ไม่มีใครจับได้เว้ยเพื่อป้องกัน เพื่อป้องกันการฆ่าอะไรประมาณนั้นคือด้วยความที่เขาเป็นบุคคลสําคัญนะครับอืมในแง่ที่เมื่อก่อนเน่ยมันไม่ได้มีแบบมีเทคโนโลยีการจับภาพหรือว่าการบันทึกภาพขนาดนั้นอตัวตนหรือว่าภาพที่คนเคยเห็นในของคนดังอ่ะก็จะมีแค่อินส s ต r a รชันภาพวาดหรือว่าก่อนที่จะมีภาพถ่ายเนาะก็จะเป็นภาพวาดแล้วก็เรื่องเล่าที่พูดถึงเพราะฉะนั้นการหาตัวตายตัวแทนอ่ะไม่ง่ายมากเลยเว้ยพี่เแล้วมันก็จะโกงความเชื่อได้ใช่เพราะว่า สุดท้ายแล้วใครมาแทนก็ตามแต่เรื่องราวที่เขาต้องดําเนินไปนะที่สําคัญโคตรคอนสเปเรดซี่เลยแล้วคือมันมีเรื่องนี้ไว้พี่ของซัดดัมซัดดัมมูเซนที่เป็นอาชัยกรนะอัเคยเป็นอดีตผู้นำใช่อิรักษ์ใช่ครับคือคนเนี้ยเขาก็มีตัวตายตัวแทนเหมือนกันเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยทําให้คนสงสัยว่าคนที่ตายไปอะคือตัวตายตัวแทนหรือเปล่าจนแบบพอฆ่าเขาจริงๆแล้วะก็ยังไม่ชัวร์อยู่ดีว่าคนที่ตายไปเป็นตัวตายตัวแทนหรือว่าเป็นตัวเขาเองจริงๆยัง คนที่มีทฤษฎีนี้เยอะมากคือเอลวิสอ่ะเออเอลวิสไมเคิลแจ็กสันแต่ฮิตเลอร์เองก็ตามนะใช่ฮิตเลอร์ด้วยคนที่ตายไปแล้วอ่ะคนยังไม่อยากให้ตายอ่ะคนก็จะมีทฤษฎีต่างๆมามากมายเนี่ยแล้วก็ลูกชายของซาดัมุูเซนน่ะก็มีตัวตายตัวแทนเหมือนกันพี่ตัวลูกชายนี่ก็เลวไม่แพ้พ่อเลยก็เลยต้องมีตัวตายตัวแทนอันนี้คือทฤษฎีฉุบปะอันนี้จริงๆอันนี้เรื่องจริงเลยหรอใช่คือเขามีตัวตายตัวแทนจริงจริงเพราะว่าเขาเป็นคนที่ทําเรื่องเ็วๆไว้เยอะโดนหมายหัวแหละ การมีตัวตายตัวแทนการมีตัวตายตัวแทนก็จะเป็นเรื่องสําคัญพูดอย่างนี้ได้ว่ามีศัตรูเยอะใช่ใช่ใช่ฮิตเลอร์เองก็เหมือนกันก็อย่างที่ได้เล่าไปในเรื่องของมิทันด้วยเนาะว่าแบบเขาก็เป็นคนที่สร้างเหตุการณ์ทางบริษัทครั้งยิ่งใหญ่ขึ้นมาก็จะมีทฤษฎีมาล้อมรอบเขาเยอะเหมือนกันเป็นไอคอนของยุคสมัยหนึ่งคือเนี้ยเป็นเรื่องของการเมืองการเรื่องของอํานาจในเรื่องของธุรกิจเนี่ยเม็ดเงินก็สําคัญเว้ยพี่ผมยกตัวอย่างในแง่ของนักร้องศิลปินแล้วกันอคือ ใครก็ตามอ่ะที่แบบโด่งดังมาถึงขั้นหนึ่งแล้วอะ่ะเหมือนเขาเป็นตัวทําเงินของธุรกิจเพลงไว้เรียบร้อยแล้วอะ่ะการที่อยู่ดีวันหนึ่งเขาจะประสบอุบัติเหตุแล้วตายเสียชีวิตไปแล้วเจ้าของธุรกิจนั้นอะ่ะไม่ได้เอาเขามาใช้ในการหาเงินต่อไปอะ่ะมันอ,มอาจจะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายสูญเสียผลประโยชน์ทางธุรกิจฉะนั้นคนก็เลยมีทฤษฎีต่างๆมากมายที่ว่าแบบนักร้องที่ตายไปอะ่ะหรือว่านักร้องที่โด่งดังในปัจจุบันเนี้อ,อาจจะเคยตายไปแล้ว แล้วมีตัวตายตัวแทนมาเสียเพราะว่าเจ้าของเนี่ยมันแบบว่าเสียดายเงินที่แบบ<อ>เขาผลิตได้ก็<อ>เลยหาคนมามาแทนโดยการทำพลาสติกเซอร์เจอรี่มันมีคำหนึ่งไว้พี่ที่ผมไปอ่านมาจากอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนแบบพอเราดังถึงจุดจุดหนึ่งอะเราจะกลายเป็น slave of their own fiction ไปแล้วคุ้นๆคำนี้ใช่ไหมใช่ไหมเออผมผมก็จำไม่ได้ผมไปเอามาจากไหนคือเหมือนเราจะกลายเป็นทาสของเรื่องที่เราแต่งขึ้นมาอืมไม่ว่าเราจะถูกแต่งขึ้นมาให้เป็นนักร้องเสียงดีหรือว่าเป็น นักการเมืองที่เป็นคนรู้จักเราไม่สามารถเอาตัวเองออกไปจากชื่อนี้ได้แล้วอะไม่สามารถเอาตัวเองจากเรื่องเล่าพวกนี้ไปได้รยบร้อยแล้วไม่สามารถเอาตัวเองออกจากภาพลักษณ์ที่สังคมมาไว้ให้แล้วถูกต้องใช่ไหมคือเรื่องเนี้ยของ slave of the i r o w n fiction เนี่ยมันถูกถ่ายทอดออกมาในแง่ของแบบสัญญาอะไรบางอย่างที่วงต่างๆในอเมริกาเหมือนจะพูดถึงเจ้าของบริษัทเจ้าของธุรกิจเพลงที่เขาอยู่อันเดอร์เนาะครับ ไม่ว่าจะเป็นวง fifth harmony ที่เป็นวงดังอะนะเป็นเกิร์ลกรุ๊ปก็คือมีนักร้องคนหนึ่งอ่ะเขาออกมาบ่นหลายรอบมากเลยว่าแบบเขาถูกปฏิบัติแย่งท่าเขาถูกสั่งให้ซ้อมแบบเยอะมากเขาใช้คําว่า slave เลยนะแล้วก็เหมือนแบบเขาในคอนแทคเขาอะไม่สามารถพูดอะไรเกี่ยวกับเจ้าของธุรกิจได้เลยหรือว่าไม่สามารถพูดถึงเรื่องภายในที่เขาต้องซ้อมหนักหรือว่าปัญหาต่างๆได้เลยมันทะใั้เขาอึดอัดมากมันเคยมีคลิปหนึ่งไว้พี่ที่แบบ แฟนเพลงของ Fifth Harmony ถามขึ้นมาบนเวทีว่าตัวเองอะอยากเป็นนักร้องนักแสดงบ้างแต่ต้องทำยังไง <c oughs> คำแรกที่นักร้องคนนี้พูดอะคือว่า read your contracts ก็คืออ่าน <c oughs> สัญญาให้ดีนะ <c oughs> อ,อ,อย่ามาโดนหลอกแบบกูอันนีออ้ก็คือแบบลองแปลต่อยอดะ,ะหรือว่าอีกเรื่องหนึ่งไว้พี่ของ Britney Spears อัลบั้มแรกๆของเธอชื่อว่าลัคกี้อัลบั้มต่อๆมาชื่อว่า overprotected อัลบั้มล่าสุดที่เป็นคอน s p i เร c y เลยคือ slave คือ,คอแบบมันดาขึ้นเรื่อยมันค่อยๆดาขึ้นเรื่อยอเนื้อเพลงค่อยๆดาขึ้นเรื่อยแล้วมันเหมือนว่าบรทนี่สเปียร์กำลังพยายามสื่ออะไรกับเราอยู่หรือเปล่าว่าเธอถูกปฏิบัติเยี่ยงทาดในมิวสิกอินดัสทรีหรือเปล่าเขาเรียกว่า l e t w บ e ท t h น l ลน e ใช่มันคือแบบไฮกวต้บรรทัดใต้บรรทัดว่าสื่อถึงอะไรคนดังอีกสองคนเนี่ยเป็นคนที่แบบมีอิทธิพลระดับโลกเลยนะก็คือเอไมเเค้าแจ็คสันนี่แหละคือเขาเคยเหมือนไปเล่นคอนเสิร์ตแล้วก็ เหมือนเขาไม่สามารถพูดสิ่งนี้ได้ก็เลยเขียนไปในกระดาษคําที่เขาเขียนน่ะคือเขาเขียนถึงผมจะไม่เอ่ยชื่อบริษัทแล้วกันเนาะคือเขาเขียนถึงบริษัทที่เอ็มเจอยู่อันเดอร์แล้วก็บอกว่าบริษัทเนี้ยเป็นอ,อีวิอแล้วก็ยังบอกอีกว่าซีอของบริษัทเนี้ยก็เป็นอีวิลเช่นกันออืแล้วก็ปรินซ์เนี่ยที่เป็นนักร้องเป็นศิลปินระดับโลกเหมือนกันน่ะเคยพูดเรื่องเนี้ยคล้ายเอ็มเจเลยนะแล้วก็เคยขึ้นแสดงสดโดยมีคําว่าสเลฟ เขียนไว้อยู่ตรงแก้มเขาอะเหมือนต้องการพยายามที่จะเล่าเรื่องนี้ยออกไปแต่เขาพูดไม่ได้เพราะว่าสัญญาที่เขาอยู่อันเดอร์นี่แหละแปลว่าทุกคนพยายามจะพูดถึงการเป็นทาตุอทิทางที่พูดตรงๆไม่ได้ต้องแสดงออกผ่านสัญญาต่างๆใช่ด้วยไม่ว่าจะเป็นอารมณ์หรือว่าเป็นแบบการกระทําการแสดงออกคือเคป๊อปเนี่ยมันจะมีฟุตเทจเยอะแยะมากเลยนะที่ว่าแบบศิลปินในวงบ t ทอหรือว่าวงต่างๆที่แบบอยู่ดีก็เป็นลมลมพับไประหว่างการแสดง นั่นมันแสดงให้เห็นว่าเขาซ้อมหนักมากพวกเขาซ้อมหนักมากแบบเหนื่อยเกินไปหรือ,อเปล่าแล้วก็เคยมีฟุตเทจที่แบบเต้นๆอยู่อ้อวกหรือไม่ก็แบบมีฟุตเทจบ็กสเตจว่าแบบแสดงเสร็จแล้วอ่ะต้องเข้าโรงพยาบาลเพราะว่าเหนื่อยตั้งแต่ซ้อมยาวมาจนถึงแสดงสดอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบมันทําให้เห็นว่ามิวสิกอินดัสทรีพวกเนี้ยมันมีรับลมคมในเออแล้วมันมีคนเหล่าเนี้ยนักร้องนัก,นกสแสดงที่อยู่ในวงการนั้นนะ่ะต้องรับผลต้องรับผลแล้วออกมาสแสดงออกอย่างเงี้ย วันนี้ผมก็เลยจะมาพูดถึงเรื่อง c e l e b r i t y replacement แล้วกันการแทนที่คนดังการแทนที่ของคนดังเพราะว่าเนี่ยแหละมันเป็นเรื่องของเม็ดเงินที่หายไปถ้านักแสดงคนไหนตายอการเอาตัวตายตัวแทนมาแทนเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เมกเซนในแง่ของคนที่เชื่อในทฤษฎีสมมติคิดนะเนอะเอาเรื่องกันนี่คนแรกเลยพี่พอลแมคคาร์นี่ของวงเดอะ e บิร์ตเลสแหละ มันมีข่าวลือข่าวหนึ่งไว้พี่ที่เป็นคอน spiracy อยู่ช่วงหนึ่งในยุคนั้นน,นเนาะในปี1966พอแมคคันนี่ได้ประสบอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตไปแล้วแต่ว่าในในช่วงนั้นอ่ะในปี1966เป็นปีที่วงกำลังดังมากๆคิมาเป็นช่วงพีของของวงเดอะบิเทิลอะไรเงี้ยไอเจ้าของสังกัดเนี่ยก็หาตัวตายตัวแทนมาแทนพอแมคคันนี่ทำพลาสติกเซอร์เจอรี่แล้วก็สอนให้เขาเล่นดน,นตรีร้องเพลงได้สิ่งที่ พี่ก็คือมันมีหลักฐานต่างๆมากมายที่ออกมาสนับสนุนทฤษฎีนี้ไวพ้พี่คือมันมีปกอัลบั้มหนึ่งของ The Beatles สพี่ชื่อว่าอัลบั้มนี่ชื่อว่า s u r g e o p Peppers l o โ e a r ี่ฮาร์ b คลั b โค้ดยาวเลยคือมันเป็นอัลบั้มที่ปกเนี่ยมันจะมีคนเยอะแยะมากมายเลยนะมาแบบยืนเรียงกันอปกเนี่ยแล้วคุณจะมีสาย์ต่างๆไวพ้พี่ไม่ว่าจะเป็นตัวโลโก้ของของ,ของชื่ออัลบั้มเนี่ยพอเราเอากระจกอะไปส่อง เหมือนปิดครึ่งหนึ่งแล้วให้ให้ข้างบนมันรีเฟล็กลงมาอมันกลายเป็นวันที่ที่พ่อตายเว้ยมันไปกลายเป็นวันที่ที่เขาคาดกันว่าพ่อตายในวันนี้แหละพอตัวจริงพอตัวจริงแต่ว่าพ่อก็อยู่ในอัลบั้มนี้นะพ่อก็มีอยู่ในปอัระับ้านี้นะแล้วก็ต่อจากนั้นนะมันเป็นคําว่าหีดายเว้ยพี่เหรอเออมันมันสะท้อนมันคําว่าหีดายเดี๋ยวผมให้ดูแล้วกันมันช้ขนาดนั้นเลยหรอใช้ขนาดนั้นเลยไม่ขนลุกเม่มันไม่ได้ใช้ขนาดนั้นหรอกแต่ว่า มันก็พอเห็นได้ว่ามันเป็นคําว่าวันที่อ่ะแบบหนึ่งยดื้อแล้วก็เฮียไดอ่าอืมในในปกอะไรว่านีไว้พี่พออ่ะยืนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าข้างบนหัวเขาอ่ะมีสัญลักษณ์มืออะ,อะไรบางอย่างอยู่ตรงหัวเขาพอดีเลยนะมันเหมือนว่าเป็นสัญญาว่าแบบส่งไปสู่สวสรรค์อะไรอย่างนี้หรือเปล่าเออ <c oughs> เอเอ<ล>เข<อ>าไปครับดอกไม้ด้านล่างไว้พี่ดอกไม้ด้านล่าง <c oughs> ที่เป็นสีเหลืองเนะี่ยมันเป็นดอกไม้ที่เรียงกัน เป็นคำว่าพอเว้ยเหรอเออคือคนแม่งก็แบบซูมดูแล้วก็แบบเทรสเทรสเป็คำว่าพอเว้ยโอเคคือจะเชื่ออะไรก็ได้อะจริงจริงอะไรก็ได้อะในปกอะไรวะแอบบี้โรดอะที่เป็นไอคอนิกของของเดนเวอร์ที่ยืนบนถนนที่เป็นคนเดินสี่คนบนถนนนะนะคือพอเป็นคนเดียวที่ไม่ใส่ไม่ใส่รองเท้าเว้ยเพื่อที่จะบอกว่าเขาตายแล้วเป็นศพเออ แล้วก็ในทะเบียนรถที่อยู่ในรูปเนี้ยพี่มันเป็นคําว่ายี่แปด if ซึ่งย่อจากอะไรอ่ะมันเหมือนว่าในปีที่อัลบั้มนี้ออกอ่ะถ้าพอยังมีชีวิตอยู่พอจะอายุยี่สิบแปดมันก็เลยเป็นคําว่ายี่สิบแปด if นลกอกอ่ะะคือถ้ามันมันเขียนว่าโอเคถ้าพอยังมีชีวิตอยู่ตอนเนี้ยเขาจะอายุยี่สิแปดโอเคเออมีไหมมีอีกมีอีกคือมันมีภาพภาพหนึ่งของการโปรโมทอัลบั้มเด็กบิทเทิลนี่แหละอ่า มันมีภาพที่พอลเนี่ยติดดอกไม้สีดําคนเดียวคนอื่นติดสีแดงหมดเลยอ่าคนก็สงสัยทีว่าแบบทำไมมึงต้องติดดอกไม้สีดําคนเดียวด้วยวะทําไมคนอื่นสีแดงหมดเลยคือตรงนี้เขาเออกมาแก้ตัวไว้ว่าดอกไม้สีแดงหมดเขาก็เลยต้องติดสีดําคนเดียวแต่จริงๆแล้วพออาจจะตายไปแล้วก็ได้เพื่อจะบอกว่าสีดําคือสีของความตายใช่พูดแบบเช่อนในสือ่อนะเอนีแล้วก็แบบมีอันนี้หนึ่งไว้พี่ มันเป็นชุดที่เดอะบิทเทิแต่งตัวแบบเต็มยศเลยนะแล้วก็แบบข้างข้างของแขนเสื้อของพ่อมันเป็นคําว่า O อจุดพจุดดีจุดโอจุดพจุดซึ่งมันย่อมาจาก officiallypronounced state มันก็จะคล้องเหมือนได้ป่าววะเขาก็ไม่คล้องเหมือนได้ไงอ็อกโตปุสอ็อกโตปุสพีเพิลเดทอ๋อไม่เอาเดทปะหมึกตายแล้วอะไรเงี้ยอ็อกโตปุสพีเพิลด็อกเออคือคือนี่แหละเว้ยพี่แบบ คนแม่งก็แบบตีความอะไรต่างๆนานาแล้วอันนี้มันมีอันหนึ่งที่พีคเว้ยคือมันมีเนื้อเพลงในเพลงหนึ่งของ The Beatles อที่พอเรา r e เวิร์แล้วอ่ะมันกลายเป็นคำว่า Paul is dead ขนาดนั้นเลยเหรอเอออันนี้จริงๆเนี่ยเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดให้ฟังคือคือถ้าจะคือถ้าเราเป็นพออ่ะก็บอกตรงๆไปสิวะมันมีเงื่อนงำไว้พี่ คือจริงแล้วอะทุกอย่างที่ผมเล่ามาตอนเนี้ยมันไม่แค่เรื่องบังเอิญเท่านั้นแหละพอไม่ได้ตายเออแล้วแต่สาเหตุที่เรคคอร์ดเนี่ยไม่ได้ออกมาแก้ข่าวเพราะว่ามันทําไม่ยอดขายแล้วบ้ามเขาดีขึ้นเว้ยคือไม่ก็เล่นด้วยเอ,อคนแม่ก็แบบซื้อเพื่อที่มาหาหลักฐานหาลายแทงถึงขั้นขนาดที่ว่าเอาแผ่นอะมากรอย้อนไปเรื่อยๆเพื่อที่แบบเหียแม่งซ่อนซ่อนสัญญาเหียอะไรไว้กูวะมีดดยอิงเวสเสจคนนั้นอะไรเงี้ยคนแม่งก็แบบคลั่งเลยเว้ยก็แบบพยายามช่วยกันหาใหญ่เลย จริงๆพอไม่ได้ตายใครมันจะหาแบบคนที่แบบมีพรสวรรค์เท่าพอมาได้ขนาดนี้แต่สตอรี่มันขายได้นะเออผมผมก็เชื่อนะแล้วก็เชื่อมัืกเชื่อระดับหนึ่งนะถ้าเป็นเราเราก็ซื้อไมขนาดนั้นอ่ะเออเนี่ยแหละมันเป็นเรื่องของ power of suggestion เว้ยในหนังสือที่ผมอ่านอีกเล่มหนึ่งอ่ะมันคือ thinking fast and slow ของเดนิเอลคานิมานเลยมีดังอยู่มันพูดเรื่อง power of suggestion เว้ยว่าแบบคนเราแต่เชื่อในสิ่งที่เราโดน suggest มาคือสิ่งที่ทําให้ พอฟังรคคอร์ดที่ย้อนกลับเป็นคําว่าพอวิสเตดอ่ะเพราะคนฟังอ่ะเชื่อว่าคนฟังอ่ะเชื่อว่าต้องมีคําว่าพอคาว่าเดทนี้อยู่จิตใต้สํานึกเขาอ่ะทําให้เขาเชื่อในเสียงที่เขาได้ยินว่าเป็นคําว่าพอวิสเตดไปคู่อย่างนี้นื่ไหมว่าคนเรามักจะเชื่อในสิ่งในสิ่งที่ตัวอยญ่จะเชื่อไม่ได้เชื่อในสิ่งที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆถูกต้องเนาะแล้วเราก็ไม่ไม่มีทางรู้ได้ว่าอะไรคือความจริงเพราะว่าไอ้ power suggestion ตรงเนี้ย เราไม่สามารถบังคับสมองตัวเองให้ถอดความรู้สึกนี้ออกได้นะความจริงมันคือสิ่งที่เราเชื่อใช่อนี่ออพูดแบบสังคมศาสตร์หน่อยๆออ,อะไรเงี้ยมีความปั่นอีกอย่างหนึ่งไวพ้พี่อันนี้โมเดินขึ้นมาหน่อยโพสตมาโลนกับดัสตินบีเบอร์ไม่มีคนสงสยัวสงสยว่าสองคนนี้ตายแล้วเหรอไม่ใช่มันมีคนสงสัยว่าสองคนเนี้ยคนเดียวกัน โพสมาโลนเนี่นะ <laughs> เออ <laughs> คือไอ้เขึ้นอะไรของมึงเนี่ย <laughs> แต่ว่าพี่ลองฟังไว้ <laughs> เพลงของโพสต์มาโลนอ่ะพอเราสปีดอัพอ่ะหรือว่าทําเสียงให้มันสูงขึ้นอ่ะแ uh ม่งเสียงเหมือนจัสตินบีเบอร์เปี้ยเลยเว้ย <laughs> เดี๋ยวลองเปิดให้ฟังดูกันเลยครับ mm hmm. hey. มันก็มีอีกเริ่มมาจากคลิปใน u t u b e หรือว่าในทวิตเตอร์สักอย่างนึ่งแหละที่แบบเขาลองเอาเพลงของโพส์มาร์โลนะมาสปีดอัพอ่ะปราบฏว่าเสียงแม่งเหมือนแบบเสียงเหมือนจัสตินบีเบอร์เปียบเลยแล้วยิ่งเปิดฟุตเทจของจัสตินบีเบอร์ที่เล่นเล่นคอนเสิร์ตอยู่แล้วเปิดเสียงนี้เขา้เขาควบคู่กันไปด้วยคือแบบเชื่อร้อยเปอร์เซนต์เลยว่าคนเดียวกนันนี่คือเสียงของจัสตินบีเบอร์แน่ๆแล้วมันมีเรื่องพีกอีกอันหนึ่งไว้พี่คือเพลงจัสตินบีเบอร์ถ้าเอามาลดสปีดลงะ ก็จะเป็นโพสต์มาโลดเปียบเลยเดี๋ยวลองเปิดให้ฟังดูฮะเนี่ยพี่แม่งเป็นความปั่นอย่างหนึ่งไว้ว่าสองคนนี้แม่งไม่มีทางเป็นคนเดียวกันได้อะแต่คนแม่งก็ยังแบบว่าหาดิฉดีมาเชื่อมกันแล้วมันจะเหมือนกันได้ยังไงวะเันเป็นคนรูปร่างหน้าตาคือเขามีตัวตนจริงๆไงเพื่อนเออ แล้วก็อีกคนหนึ่งไว้พี่ไมลี่ไซรัสคนนี้ก็เป็นเป็นคนที่ชื่อดังมากในแง่ของการเปลี่ยนตัวตนนะเนอะจากคนที่เคยออกรายการดิสนีย์มาก่อนกับตอนนี้ที่ภาพลักษณ์เป็นแบบสาวซิ่งอะสาวซิ่งคนเดิมพังพังหน่อยเออคนมันก็บอกว่าไมลี่ไซรัสตายไปแล้วคนที่เป็นดิสนีย์ตายไปแล้วอีกทฤษฎีหนึ่งไว้พี่เทเลอร์สวิฟต์คือเธออะจริงๆแล้วเทเลอร์สวิฟต์ะเป็นล่างโคลนของเจ้าแม่ที่โบสถ์ซาตานแห่งหนึ่งเว้เพราะว่าน้าคล้ายกันมากอแล้วก็ปรากฏว่า เธอเป็นหน้าเหมือนอีกคนหนึ่งเว้ยชื่อว่าเบกกี้คือเบกกี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเป็นร่างโคลนของเจ้าแม่ซาตานคนนี้คนนึงคือสตอรี่ของเบกกี้เป็นอย่างนี้เว้ยคือเบกกี้โด่งดังในทำเลอร์มากๆคือเหมือนว่ามียูเซอร์คนหนึ่งในทำเลอร์โพสตรูปของเพื่อนที่เธอบอกว่าชื่อเบกกี้บอกว่าเบกกี้เนี่ยเป็นคนนิสัยดีเรียบร้อยมากแต่ว่ามีวันหนึ่งเธอไปลองกัญชาที่ปาร์ตี้ปาร์ตี้หนึ่งแล้วก็เสียชีวิตไปก็เลยเหมือนแบบมาโพสต์ Post อะไรเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย แต่พอดีรูปของเบกกี้ที่เธอเอามาโพสอะแม่งหน้าเหมือนเทเลอร์สวิปเปียบเลยเว้ยคนก็เลยคิดว่าเบกกี้คือเทเลอร์สวิฟแล้วก็ไม่เหมือนกับเจ้าแม่อะไรนะนแล้วทั้งสองคนคือล่างโคลนของเจ้าแม่โบทสซาตาน <laughs> เฮียอะไรวะก็บันเทิงอีนะเออแล้วก็อีกคนหนึ่งเอฟริลลาวินโอ้ยอันนี้ได้ยินบ่อยมากเลยเอ,อปรากฏว่าเหมือนแบบมีคนสร้างสตอรีร่ให้เธอเว้ย ว่าหลังจากที่เธอออกอัลบั้มแรกที่ชื่อว่า Let เลดโกะเธอก็เปลี่ยนไปปู่ของเธอเสียชีวิตเ,ออเธอก็เลยตอมใจแล้วก็เสียชีวิตตามแต่ว่าเนี่ยแหละพลังของเม็ดเงินก็เลยทําให้เจ้าของมิวสิกอินดัสทรีตรงนี้ไม่อยากเสียเม็ดเงินที่ปู่ออสาปปุกป,ปั้น Every เอริวลาวีนมาแล้วอ่ะออก็เลยหาตัวตายตัวแทนมาเว้ยแล้วก็เนี่ยทุกวันนี้เอริวลาวีนคือตัวปลอมเราเคยเห็นเรื่องนี้ของเอริลอยู่ในอินเทอร์เน็ตเยอะมากเลยอ่ะเว็บปันๆน่ะที่มันไปจับผิดว่า ริ้วลอยตรงนี้มันไม่เคยมีนะอะไรก็มีตาตรงนี้มันไม่ใช่ของเธอนะอะไรเงี้ยเออมึงก็เอาเอาเอาเธอเอาเธอพ่ออะไรเงี้ยเนี่ยเนี่ยผมผมเตรียมมาประมาณนี้ไว้พี่วันเนี่ยเราว่ามันสนุกดีอ่ะสนุกในแง่มันเทิงนะแต่ความจริงก็ช่างมันอ่ะคือผมก็ไม่ได้เชื่อนะแต่ว่ามันก็สนุกที่ว่าในแง่ของทฤษฎีสมมติคิดมันมีความสนุกเข้ามาพ่วงด้วยอยู่แล้วแหละแล้วถ้าจะอธิบายมันอ่ะมันอธิบายได้ว่าเวลาเราเห็นสิ่งที่เรา ไม่เข้าใจอ่ะอืมเราไม่เข้าใจว่าทําไมแอฟฟิลเวนเปลี่ยนไปเราก็พร้อมจะหาคําอธิบายแบบไหนก็ได้มั้งนะเพื่อมาเอ็กเพลยมันว่าอ๋อนี่คือคนที่ตายไปแล้วคือไอ้ทฤษฎีสมคบคิดอะพี่สําหรับผมมันคือทางเลือกแล้วกันเนาะคือมันเป็นเหมือนเป็นออปชันของคนที่ไม่อยากจะเชื่อในเรื่องของกระแสหลักอืมเพราะว่าทฤษฎีสมคบคิดเนี่ยหรือว่า ฝรั่งเขาเรียกกันว่าคอนซิปเรซี่เทลลิสเนี่ยเหมือนเป็นอีกช่องหนึ่งของคนอะที่มักจะเชื่อในเรื่องที่เขาไม่ได้ปลูกฝังมาให้เชื่อเพราะเขาเชื่อว่ากระบวนการที่เขาเรียนรู้มาตั้งแต่เด็กจนโตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวเลี้ยงดู Environment หรือว่าโรงเรียนหรือว่ามหาลัยระบบการศึกษาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องปลอมทั้งสิน <ri> <pr ime> งส้นคิดพลาดหมดทั้งใช่ <ri> <pr ime> เพื่อที่จะทําให้คนเนี่ยมันจูงง่ายที่สุดก็คือต้องทําให้เขาโง่ที่สุดอืเนี่ยคนที่เชื่อในเรื่องของทฤษฎีสมคบคิดอะ ก็เลยเป็นคนที่ไม่อยากที่จะไปอยู่ในกลุ่มคนพวกนั้นไม่อยู่ไม่อยากไปอยู่ในฝูงแกะน,นั้นน่ะก็เลยเลือกที่จะสร้างฝูงอีกฝูงหนึ่งขึ้นมาสาหรับเราอ่ะเราคิดว่ามาอธิบายใดงเชิงเขาเรียกว่าในเชิงการสื่อสารทฤษฎีทางนิเทศมั้งนะมันจะมีทฤษฎีที่เชื่อว่าเวลาเราเชื่ออะไรบางอย่างเชื่อในสิ่งเอแล้วอะ่ะแล้วเราจะพยายามหาสิ่งที่มาซัพพอร์ตเอให้ได้มากที่สุดอะ่ะเออค ognitive dissonance มันเป็น<า> confirmation bias ปะแบบ เออประมาณนั้นน่ะคือเราจะหาข้อมูลมาเติมให้ได้ใช่ใช่ว่าฟิวเวอร์บแลงให้ได้อะว่าไอเน,นี้ยสิ่งที่เราเชื่อมันคือจริงอ่ะแล้วก็เพราะว่าเราอยู่ในโลกที่ความจริงมันเยอะมากเลยป่าวะอืมมันมีหลายความจริงแต่ไมหมดอ่ะจะเลือกอะไรก็ได้อ่ะอเลือกเท่าที่เลือกแล้วตัวเองคิดว่ามันทําให้เราสบายใจขึ้นอนั่นแหละครับเราเชื่อในเราเชื่อในความจริงเพราะเราอยากเชื่อสิ่งนั้น่ะอืมไม่เชื่อเพราะมันจริงหรือเปล่าไม่รู้ความจริงคือสิ่งที่เราเชื่อ อันนี้คือบุมกลับของสิ่งที่เราคิดมาตลอดนะถ้าจะเสพมันก็เสพเพลินๆได้แต่บางอันก็น่ากลัวเกินไปที่จะเสพอ,อ่ะแล้วอีกอย่างคืออย่างเรื่องของยศเนี่ยตัวอย่างรูปเสลปินท์คิดยังไงวะแต่ว่าไอเอฟวอร์ลาวีนเนี่ยเจ้าของซอสที่แบบเอามาปั่นเรือพวกเนี้ยนะเขาก็มายอมรับแล้วว่ามันเป็นแค่การทดลองของเขานั่นแหละว่าคนในเน็ตจะเชื่ออะไรไ<ง>ก็ตามที่เขาบอกหรือเปล่าได้ไงอ,อีกทฤษฎีหนึ่งที่คนพูดถึงเยอะคืออิลูเมนติ เออไอลูมิเนติที่แม่งใหญ่มากก็สามารถอธิบายทุกอย่างมันลงไปนีได้ว่าใครที่แบบว่าเป็นมหาเศรษฐีหรือว่ามีอํานาจเนี่ยอ่ะ <c oughs> มึงอยู่อิลูมิเนติแล้วแหละ <c oughs> มึงมีสิทธิ์คุม,คมโลกจะ <c oughs> เชื่อไม่เชื่อก็คิดกันดีๆแล้วกันครับครับก็า,าอย่างมันเท<า>ง<ม>ิงก็ไม่เป็นไรใช่ใช่สุดท้ายแล้ววิทยาศาสตร์ก็อาจจะเป็นจุดที่ทําให้ทฤษฎีสมคบคิดเหล่าเนี้ยหายไปก็ได้เพราะว่าอ่าวิทยาศาสตร์มันเป็นศาสตร์ที่เกิดมาด้วยเหตุผลนะด้วยเหตุและผลถ้ากลับมาเรื่องของเราอ่ะมันคือ จุดเริ่มต้นของทฤษฎีสมคบคิดมาจากแนวคิดนิดๆของวิทยาศาสตร์ใช่แต่ถ้าจะหาทางออกให้มันก็ควรจะออกด้วยวิทยาศาสตร์หรือเปล่านะใช่อะไรเงี้ยก็ติดตาม a n t e n o r เค s ได้ทุกช่องทางของ SummerPodcast เนาะแล้วก็พบกันทุกวันเสาร์เช่นเคยนะครับ EP นี้ผมทันแล้วก็นางยศก็ขอลาไปที่ตรงนี้พูดเหมือนลาตายไม่ตายหรอกเนาะตอนหน้าก็มีไงโอเคครับตอนหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามกันติดตามกันนะครับสวัสดีครับ